สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบล็อกนะครับวันนี้ก็มาพบกับพีทอีกเช่นเคยครับกับบล็อกของผมครับคือบล็อกเกี่ยวกับเรื่องราวรถยนต์เฟอร์รี่ครับก็วันนี้นะครับก็ผมก็มีเกี่ยวกับวิธีการผลิตของรถยนต์เฟอร์รี่นะครับก็ทุกคนก็คงรู้จักนะครับเฟอร์รี่ก็ทุกคนก็คงอยากได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่สวยแล้วก็มีความเร็วสูงมากครับแต่ราคาเรื่องราคานี่แหละโอ้ยเสียใจไม่มีตังค์ซื้อแต่ผมครับมีครับมีครับกุญแจของรถยนต์ของผมครับโอเคครับวันนี้นะครับก็วิธีการผลิตของรถเฟอร์รี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับราคาของรถยนต์เฟอร์รี่นะครับเพราะว่าการผลิตทุกส่วนครับจะใช้คนเป็นการจะใช้คนผลิตนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับเหมือนเป็นรถที่แฮนด์เมคออกมานะครับเกี่ยวกับนวัตกรรมความเร็วอะไรจะมีการเทสทดสอบอย่างดีนะครับก่อนที่จะเอาออกมาขายนะครับก็ผมก็ว่ามันก็คุ้มราคานะครับกับราคาที่ราคาแพงโอเคครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการผลิตจากคลิปด้านล่างของผมนี่เองครับไปดูเลยครับ